3 กันยา 2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่2นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายแล้วก็ลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็การให้ยอดมันสำปะหลังไปนะครับไปเป็นเยอะเลยทีเดียววันนี้ก็หมดอีกตามเคยนะครับดูครับมันกินนะครับหมดทุกวันนะครับเห็นไหมครับก็คือที่นี่ก็เลยจะได้เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับขี้จิ้งหรีดค่อนข้างเยอะนะครับนะครับวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับวันนี้3กันยานะครับผมก็จะลงให้วันละไอ้เกี่ยวกับพวกยอดมันใบมันก็ลงให้เป็นละเป็นกระสอบเลยต่อวันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจิ้งหรีดก็ยังแข็งแรงดีนะครับแล้วก็กินดุเหมือนเดิมนะครับคือภายในคืนเดียวนี่หายเกลี้ยงเลยนะครับแน่นอนถ้าเกิดอย่างนั้นก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าตรงที่ใต้คลิปนะครับจะมีผู้อัพโหลดหรือว่าคำว่าอธิบายนะครับคำว่าอธิบายเนี่ยมันจะเป็นผมจะลงลิงก์เอาไว้นะครับเรากดเข้าไปดูเราจะเห็นนะครับเราจะไล่ได้ดูทุกวันเลยว่าผมลงต่อเนื่องอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าพัฒนาการของจิ้งหรีดแต่ละช่วงมันเป็นยังไงนะครับก็ช่วยกดเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วได้มีรายละเอียดแล้วก็บางทีก็คอมเมนต์มาได้นะครับเห็นเพื่อนคนหนึ่งโทรเข้ามาหามาปรึกษาเขาก็บอกว่าทำไมคลิปที่ไม่มีคอมเมนต์เลยผมก็เลยบอกว่าสงสัยผมอธิบายครบมั้งเขาไม่สงสัยก็เลยไม่ถามนะครับสงสัยก็ได้นะครับบางทีโทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับผมจะลงใบมันสำปะหลังแล้วนะครับโอ้โหเสียงฝนตกฝนตกเลยวันนี้เขาก็เก็บ มันก็มีเศษอยู่บ้างแล้วก็เก็บออกแล้วดูหัวอาหารผมสิครับเหมือนไม่ใช่หัวอาหารเลยนะครับดูครับวันนี้เพื่อนบ้านก็เอาเปลือกกล้วยมาให้อีกนะครับผมดีมากๆเลยครับอาหารเราเนี่ยอันนี้คือยอดมันสำปะหลังนะครับยิ่งเราเอาหาแบบวันต่อวันได้ยิ่งดีนะครับที่นี่จะกินเก่งมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเราเก็บเอาไว้เผื่อ2วัน3วันนะครับใบมันก็จะเหี่ยวมันก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะครับก็อยากแนะนำให้เป็นสดๆได้ยิ่งดีนะครับนี่นะครับหัวอาหารก็ดีนะครับเราก็ใส่ไปแต่นี่ขอยืนยันนะครับหัวอาหารผมไม่แตะเขาเลยนะครับดูนะครับเก่าแก่ก็ลากขึ้นหมดแล้วก็ไม่รู้หัวอาหารก็เก่าแหล่งให้น้ำก็ไม่มีนะครับแล้วดูจิ้งหรีดผมสิครับแข็งแรงมากๆครับอย่างตอนนี้ก็ตั้งชื่อจิ้งหรีดว่าเป็นจิ้งหรีดชูชกไม่รู้ว่ามันจะถูกฉลกหรือว่าจะเป็นจะเป็นมงคลหรืออัปมงคลนะครับเพราะมันกินจุมากอันนี้ก็นี่ไงครับไอ้เมื่อวานเนี่ยที่หน่อไม้นะครับมันก็ส่วนไหนที่มันอ่อนมันกินได้มันก็กินอันไหนมันกินไม่ได้ก็ยังเหลือๆอยู่นี่แหละครับวางกันต่อวางบึ้มลงไปเลยผมเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับโอกาสที่มันจะขาดทุนก็เพื่อนก็มีคำตอบอยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าโอกาสที่ผมจะขาดทุนเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ขยันหาหน่อยครับแล้วก็ที่ผมมาเข้าใจทีหลังนะครับว่าเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยช่วงที่กำไรดีที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆครับ